ในวาระต่อไปครับเรื่องด่วนที่2นะครับร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.ของท่านรังสิมันต์โรมกับคณะเป็นผู้เสนอซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและได้ส่งคืนมาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในเรื่องนี้เป็นเรื่องของคราวประชุมของเราเมื่อวันพุธที่9กุมภาพันธ์2565ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาก่อนรับหลักการโดยให้รอการพิจารณาไว้ภายใน60วันตามข้อบังคับเป็นไปตามข้อบังคับข้อ118ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29มีนาคม2565ได้รับทราบข้อสังเกตและผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอว่าไม่ควรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โดยให้ความเห็นนะครับว่ากลไกการประกาศใช้และการบังคับใช้มาตรการตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกลไกตามพระราชกำหนดที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเป็นธรรมอยู่แล้วและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่งคืนร่างพระราชบัญญัติพร้อมข้อสังเกตมาเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในวาระที่1ต่อไปรายละเอียดปรากฏในเอกสารที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้นะครับซึ่งผมได้อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีเข้ามาร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับข้อ76นะครับมีผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านวรนัทคงเมืองซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคือท่านพรพิมลสำลิดผ่องผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินกองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินเชิญเข้ามาข้างในห้องประชุมครับท่านสมาชิกครับท่านผู้เสนอนะครับคือท่านรังสิมันต์โรมก็มีสิทธิ์อภิปรายแต่ว่าต้องย้ำว่าเป็นประเด็นที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตและผลการพิจารณาตามที่ได้รับได้ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการนะครับเชิญท่านรังสิมันต์โรมครับเชิญครับเรียนท่านประธานผมรังสิมันต์โรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลก็วันนี้ขออภิปรายอีกครั้งนะครับในฐานะของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแทนที่พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ซึ่งเดิมทีนะครับท่านประธานผมก็ได้อภิปรายเสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไปแล้วนะครับในการประชุมเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565แต่ว่าก็ยังไม่ทันได้ลงมติวาระแรกนะครับครม.โดยความเห็นชอบของสภาก็ได้ขอรับเอาร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ไปพิจารณาก่อนรับหลักการตามที่ท่านประธานเพิ่งชี้แจงแล้วก็วันนี้นะครับก็ได้เลิกนำกลับเข้ามาสภาอีกครั้งหลังจากถูกอุ้มเป็นเวลากว่า6เดือนท่านประธานครับกฎหมายฉบับนี้นะครับผมขอย้ำหลักการนิดเดียวนะครับคือการให้มีกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมีเหตุผลประกอบคือพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่บังคับใช้อยู่นั้นริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเกินสมควรแก่เหตุและให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่ออกมาโดยได้รับการละเว้นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการเป็นอย่างมากส่งผลให้ในทางปฏิบัตินายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสามารถประกาศและขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปได้โดยที่องค์กรอื่นใด
ไม่สามารถคัดค้านได้จึงต้องกำหนดมาตรการในการตรวจสอบถุงดุลให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมนูญและเมื่อมาดูเนื้อหาของการนำไปพิจารณาของครม.นะครับท่านประธานเราจะพบว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงแค่ความเห็นจากข้าราชการประจำของหน่วยงานต่างๆเท่านั้นซึ่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆเช่นนี้เราได้เคยทำไปแล้วครับตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญมาตรา77ตั้งแต่ก่อนที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสภาครั้งแรกด้วยซ้ำหน่วยงานอย่างกระทรวงกลาโหมมหาดไทยอัยการสูงสุดสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ความเห็นมาตั้งแต่คราวที่แล้วและที่สำคัญคือผู้ที่ขอไปพิจารณาคือครม.ไม่มีตรงไหนที่เป็นความเห็นจากนายกหรือรัฐมนตรีประจำกระทรวงที่เกี่ยวข้องเลยทั้งที่เป็นผู้ใช้อำนาจบริหารโดยรับผิดชอบต่อประชาชนบันทึกไว้ในนี้เลยแม้แต่คนเดียวแล้วแบบนี้จะไม่ให้เราบอกว่านี่คือการเตะถ่วงกระบวนการการตรากฎหมายของสภาได้อย่างไรสรุปแล้วท่านประธานเจตนาในการนำร่างกฎหมายดังกล่าวที่ท่านอ้างว่าไปศึกษาท่านศึกษาได้ผลว่าอย่างไรครับท่านนายกได้ผลว่ายังไงครับท่านรัฐมนตรีได้ผลว่ายังไงครับทำไมในรายงานของท่านถึงไม่มีท่านก็แค่เล่นปาหีเพื่อให้การพิจารณากฎหมายฉบับนี้มันล่าช้าเท่านั้นท่านประธานเท่ากับว่าหน่วยงานที่ไปศึกษาจริงๆก็มีแค่เพียงหน่วยงานของรัฐซึ่งจำนวนมากว่ากันตรงไปตรงมาครับก็คือเห็นดีเห็นงามกับพ.ร.ก.ฉุกเฉินเดิมอยู่แล้วว่ากันง่ายๆท่านก็แค่เอาตามความสะดวกของตนเองนั่นแหละจะมีแค่เฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเท่านั้นที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะต้องมีการถ่วงดุลโดยสภาเพื่อให้การใช้อำนาจพิเศษของฝ่ายบริหารมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นแล้วท่านประธานเชื่อไหมตอนที่ผมไปชี้แจงให้หน่วยงานของรัฐได้รับฟังถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องมีการเสนอกฎหมายฉบับนี้ไม่มีใครซักถามผมเลยแม้แต่คำถามเดียวทุกคนนั่งเงียบหลังจากที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วหลังจากที่ให้ผมออกจากที่ประชุมไปแล้วก็ค่อยไปพูดกันข้างหลังว่าไม่เห็นด้วยอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่ผมไม่สามารถตอบอะไรหรือชี้แจงอะไรถึงความเครือบแคลงสงสัยได้เลยพวกท่านทำราวกับสรุปกันไปแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยพวกท่านจะให้เหตุผลไว้อย่างไรแล้วครม.ก็เอาเหตุผลอันนั้นเนี่ยมาใช้ต่อแบบที่ไม่มีการแก้ไขเลยแม้แต่คำเดียวไม่มีอะไรที่เป็นความคิดความอ่านของครม.ชุดนี้เลยแม้แต่น้อยพูดกันตรงไปตรงมาท่านประธานรัฐบาลนี้มีธงกันอยู่แล้วว่าจะไม่เอากฎหมายฉบับนี้พวกท่านมีเวลาเป็นปีๆในการศึกษาพวกท่านก็ไม่ศึกษาจึงอุ้มกฎหมายฉบับนี้เพื่อถ่วงเวลาให้นานที่สุดซึ่งท่านก็ทำสำเร็จนะครับถ่วงไปได้6เดือนแต่วันนี้เราก็กลับมาพิจารณากันอีกครั้งท่านประธานครับตามที่ทุกท่านคงจะทราบกันอยู่แล้ววันนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดดีขึ้นมากซึ่งเราต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันพาสถานการณ์ของประเทศชาติให้ดีขึ้นต้องขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าทุกท่านที่ทำให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นรัฐบาลได้ยกเลิกมาตรการต่างๆจำนวนมากซึ่งในทุกพื้นที่วันนี้เป็นสีเขียวทั้งหมดตัวเลขของทางการบ่งชี้ชัดว่ามีไม่ถึง 2,000 คนแล้วที่ติดโควิดการเปิดประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวสถานบันเทิงสามารถเปิดได้เหมือนปกติสิ่งเหล่านี้ชี้ชัดว่าสถานการณ์ของประเทศไทยต่อสถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นใกล้เคียงกับอีกหลายประเทศที่ได้ตัดสินใจเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วคำถามที่สำคัญครับท่านประธานมีความจำเป็นอะไรที่ต้องต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกต่อไปทั้งที่สถานการณ์วันนี้ไม่เหลือความฉุกเฉินอะไรอีกต่อไปแล้วป
ประกอบกับถ้าต้องมีกฎหมายบางประการเพื่อมาควบคุมสถานการณ์บ้างทำไมท่านไม่ใช้พรบ.โรคติดต่อหรือถ้ากฎหมายดังกล่าวไม่เพียงพอทำไมไม่แก้ไขให้ครอบคลุมเพียงพอรัฐบาลมีเวลาในการเตรียมเรื่องนี้มาอย่างเนิ่นนานทำไมถึงไม่ทำนี่คือสิ่งที่ผมและพี่น้องประชาชนจำนวนมากคาใจและไม่อาจจะเข้าใจถึงการกระทำของรัฐบาลได้เอาจริงๆนะครับท่านประธานถ้าพลเอกประยุทธ์มีความจริงใจในการแก้ไขสถานการณ์โควิดอย่างจริงจังสิ่งที่ท่านต้องทำในวันนี้ในวันนั้นนะครับที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยคือการเอาเจลเอาหน้ากากอนามัยไปแจกคือการตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจคัดกรองโควิดหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนฉะนั้นการยังคงพรก.ฉุกเฉินต่อไปมันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการที่รัฐบาลเสพติดอำนาจจึงยังคงกฎหมายพิเศษฉบับนี้เอาไว้เป็นเครื่องมือเพื่อปกป้องอำนาจของตัวเองท่านประธานครับถ้าเราไปอ่านรายงานสรุปการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องที่ทางครม.ได้แนบมาด้วยจะเห็นว่าหนึ่งในข้ออ้างหลายๆข้อที่หน่วยงานได้กล่าวอ้างถึงความจำเป็นของพรก.ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันเนี่ยคือกฎหมายฉบับนี้เนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงานทำไมกันครับพออยู่ภายใต้หลักกฎหมายปกติทั่วไปมีการตรวจสอบทวงดุลอย่างที่ควรจะเป็นมันทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับหมดความมั่นใจในการทำงานเลยเหรอครับและเพราะได้ความมั่นใจจากพรก.ฉุกเฉินมาใช่ไหมถึงทำให้ตั้งแต่มีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเป็นต้นมาสถิติตั้งข้อหาประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองโดยอาศัยพรก.ฉุกเฉินถึงมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 1,400 คนทั้งที่ถามว่าที่ผ่านมาเราพบคลัสเตอร์หรือการแพร่กระจายโควิดของคนที่ออกมาชุมนุมมากแค่ไหนเท่าที่ผมทราบท่านประธานจากการติดตามรายงานข่าวมาตลอดคือไม่มีเลยเพราะส่วนมากพี่น้องประชาชนเขาชุมนุมกันกลางแจ้งมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาโอกาสที่จะติดโควิดระหว่างกันมีน้อยมากแต่เดี๋ยวนี้การอ้างพรก.ฉุกเฉินแบบปูพรมหว่านแหได้กลายเป็นประเพณีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้วคนมาชุมนุมใส่หน้ากากป้องกันโรคมิดชิดแค่ไหนก็ประกาศออกลำโพงขยายเสียงไว้ก่อนว่าฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินแล้วเตรียมหยิบปืนกระสุนยางรอยิงต่อเลยขนาดว่าบางกรณีไปยื่นจดหมายกันไม่กี่คนตำรวจที่ไปคุมยังเยอะกว่าแล้วเขาก็เตรียมตัวป้องกันถามว่าไอ้เรื่องที่ไปยื่นคือเรื่องอะไรไปยื่นเรื่องติดตามกรณีคุณวันเฉลิมถูกอุ้มหายแค่นั้นพอแล้วเหรอครับที่จะถูกยัดข้อหาฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเป็นที่เรียบร้อยนี่แหละครับคืออันตรายอย่างยิ่งของการใช้พรก.ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันที่ได้ให้อำนาจต่อนายกรัฐมนตรีหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยและยกเว้นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกิดความมั่นใจผิดๆแล้วใช้อำนาจผิดๆไปลงไม้ลงมือกับประชาชนพวกเราในฐานะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมีความเห็นว่าการใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์รัฐบาลประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินเนื่องจากสถานการณ์โควิดการชุมนุมทางการเมืองไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่พรก.ฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในฉบับนี้มุ่งบังคับใช้พวกเราในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายๆคนรู้ว่าการกระทำดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องแต่สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลยในการหยุดยั้งการใช้อำนาจที่ผิดๆแบบนั้นได้ผมจึงเห็นว่าการดำเนินคดีความรุนแรงและการไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐแบบนี้เราไม่สามารถยอมได้ท่านประธานครับผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จำเป็นต้องเพิ่มอำนาจให้กับสภาผู้แทนราษฎรเพื่อใช้
ในการควบคุมการใช้อำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังที่ปรากฏในพ.ร.ก.ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันซึ่งผมขออนุญาตท่านประธานสรุปออกมาเป็น6สาระสำคัญเพื่อเน้นย้ำให้เพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนที่ติดตามทางบ้านได้รับทราบข้อที่1ในมาตรา5คือการแก้ไขจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยนายกรัฐมนตรีจากเดิมประกาศได้คราวละสูงสุด3เดือนแก้เป็นคราวละไม่เกิน30วันโดยที่เมื่อประกาศแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบภายใน7วันหลังจากประกาศโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องนำเสนอเหตุผลในการประกาศนำเสนอมาตรการและข้อกำหนดที่จะนำมาใช้และนำเสนอกระบวนการที่จะนำไปสู่การยุติสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นและกลับสู่สถานการณ์ปกติต่อสภาหากสภาไม่เห็นชอบก็ให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงทันทีนอกจากนี้การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจากเดิมที่ขยายได้คราวละสูงสุดไม่เกิน3เดือนก็เหลือเป็นขยายได้คราวละไม่เกิน30วันและต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเช่นกันข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรผมก็ได้อุดช่องว่างตรงนี้ไว้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยที่ระยะเวลาที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นจะต้องไม่เกิน30วันนับแต่ที่ประกาศและในกรณีที่ประกาศไม่ถึง30วันหากจะขยายระยะเวลาก็ขยายได้แค่เท่าที่ไม่เกิน30วันนับแต่วันที่ประกาศเท่านั้นและหากในภายหลังจากที่ประกาศมีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่เข้ามาในระหว่างที่ประกาศนั้นยังไม่สิ้นสุดลงก็ขอให้ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรโดยทันทีข้อ3เมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลงก็กำหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องนำเสนอรายงานผลการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน30วันหรือในกรณีที่ไม่มีสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นก็ให้รอรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ต่อไปส่วนในวรรคท้ายที่กำหนดว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอีกครั้งภายหลังสิ้นสุดสถานการณ์ฉุกเฉินเดิมน้อยกว่า3วันจะกระทำไม่ได้ก็เพื่ออุดช่องว่างหากจะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนหัวหมอมากถึงขนาดที่จะค่อยๆประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปทีละ3วันซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆข้อ4ในมาตรา9เรื่องการออกข้อกำหนดของนายกรัฐมนตรีภายหลังประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ตัดอำนาจออกข้อกำหนดห้ามการเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเข้าใจผิดจนกระทบความมั่นคงความสงบที่เคยมีอยู่ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548ออกไปเพราะผมเห็นว่าในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นข่าวสารที่ประชาชนสมควรได้รับมากที่สุดไม่ใช่ข่าวสารด้านเดียวที่รัฐควบคุมว่าต้องการให้ประชาชนรู้อะไรไม่รู้อะไรเท่านั้นแต่ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านมาจากหลายภาคส่วนที่เห็นในหลายแง่มุมให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงที่สุดเพื่อทำให้ประชาชนเท่าทันกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและสามารถที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลได้ข้อ5การตัดข้อยกเว้นที่ให้ข้อกำหนดประกาศคำสั่งหรือการกระทำใดๆภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นไม่ให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและข้อยกเว้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.ก.นี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางวินัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการทำความผิดกฎหมายที่เคยมีอยู่ในพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548มาตรา16และ17ตามลำดับออกไปเพื่อยืนยันว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆจะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบขององค์กรตุลาการได้เสมอไม่ใช่จะอ้างสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วมาออกข้อกำหนดอะไรก็ได้ใช้งานเจ้าหน้าที่ที่ไปกระทำการใดๆก็ได้ที่เกินเลยจากการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วจะมายกเว้นไม่ให้ตรวจสอบถ่วงดุลอย่างที่ควรจะเป็นได้ข้อ6ข้อสุดท้าย
ตรามาตรา12กรณีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ให้อำนาจประกาศให้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลได้จากเดิมในพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548ที่สามารถควบคุมตัวได้นานสูงถึง7วันและขยายเวลาได้นานสูงถึง30วันและไม่ให้ควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจที่คุมขังทันทสถานหรือเรือนจำในร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้เห็นว่ากระบวนการที่ดีที่สุดที่จะเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้ดีที่สุดในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นคือจะต้องดำเนินกระบวนการเช่นเดียวกันกับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยการควบคุมให้ควบคุมตัวได้ไม่เกิน48ชั่วโมงต้องควบคุมตัวภายในสถานีตำรวจที่ญาติและทนายความสามารถเข้าถึงได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะถูกทรมานหรือถูกอุ้มหายและเมื่อครบกำหนดแล้วหากจะต้องควบคุมตัวต่อไปก็ให้ดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายอาญาเท่านั้นและการจับกุมควบคุมตัวทั้งหมดนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของญาติที่จะได้เข้าไปเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยท่านประธานครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับสิ่งที่ผมเสนอไปเนี่ยมันเป็นแค่เพียงการทวงคืนการตรวจสอบทวงดุลกลับคืนมาถ้าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเรายอมรับได้หรือครับกับการที่ถ้ารัฐบาลคิดอยากจะเพิ่มอำนาจเพิ่มข้อยกเว้นกฎหมายให้กับตัวเองรัฐบาลสามารถตัดสินใจเพิ่มมันขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอยากจะเพิ่มมันอย่างนี้ยาวไปถึงไหนก็ทำกันเองได้หมดคนอื่นจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องไม่ได้เลยพูดแค่นี้ก็เห็นปัญหาในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วผมจึงเสนอร่างพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อบอกว่าถ้ารัฐบาลคิดจะแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใดๆก็ตามแล้วต้องการอำนาจบริหารจัดการอย่างนั้นก็ขอให้ถามความเห็นคนอื่นบ้างผู้แทนราษฎรอย่างเราๆเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้ทุกๆคนในที่นี้ก็พบปะพี่น้องประชาชนได้รับฟังเสียงประชาชนกันมาตลอดว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรย่อมอยู่ในฐานะที่จะร่วมตัดสินใจได้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในแต่ละครั้งนั้นจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้านายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีทุกท่านมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหามีความเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้คิดหาเศษหาเลยจากอำนาจที่ได้เพิ่มมาไม่ได้เป็นพวกที่อยากคงอำนาจล้นเกินไว้เพื่อที่จะได้ดีดนิ้วได้ตามสะดวกก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องหวาดกลัวร่างกฎหมายฉบับนี้ดังนั้นผมขอเรียกร้องอีกครั้งให้สภาแห่งนี้โหวตรับหลักการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ไปคุยกันต่อในชั้นของกรรมาธิการจะสามารถช่วยกันคิดช่วยกันสร้างให้กฎหมายนี้ทั้งเป็นเครื่องมือแก้สถานการณ์ฉุกเฉินและประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปด้วยกันได้อย่างดีท่านประธานครับขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันพิจารณากฎหมายฉบับนี้เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนด้วยเถอะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ